สวัสดีนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Standard Deep พาร์ทที่113กันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพาร์ทนี้นะครับผมว่าผมจะไปหาของอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อันนี้ผมสร้างของพื้นฐานบนเกาะนี้แล้วนะครับก็คือผมจะเอาเกาะใหม่ที่ผมเจอเนี่ยนะครับทำเป็นบ้านตัวเองไปเลยครับผมเนี่ยคือเกาะเก่าเนี่ย มันสาบสูญไปแล้วครับในทะเลแปซิฟิกแห่งนี้นะครับมันหายไปแล้วครับไม่ดิถ้าเกิดจะให้พูดก็ขี้เกียจหาเลยครับคือนะเกาะมันก็มีเป็น10เกาะเลยครับบวกกับทะเลที่กว้างใหญ่แบบนี้อีกต่างหากสร้างบ้านใหม่เลยดีกว่าไอตอนนี้เนี่ยก็นี่ครับฟาร์มของเบื้องต้นมานิดๆหน่อยๆแล้วนะก็คือเนี่ยแล้วก็ครับที่ขุดแล้วด้วยนะแล้วก็สร้างที่เติมน้ําแป๊บนึงน้ําโอเคอีก1หลอดสร้างที่กรองน้ําดีที่เติมอะไรเล่านี่ครับดื่มอึกโอเคเอาละครับแล้วก็ผมกะว่าจะคราฟไอสเปียร์กันนะครับแต่ว่าลืมไปไม่มีดักเทปคือก็มีแหละแต่ว่าอยู่ที่บ้านหลังเก่าครับก็เอาเป็นว่าหาใหม่หมดเลยละกันครับถ้างั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดผมเจอบ้านหลังเก่าของตัวเองเนี่ยผมก็จะขนย้ายมาที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังใหม่ครับผมต้องพูดว่าเกาะใหม่นะครับเกาะที่ว่าจะเอามาเป็นบ้านหลังใหม่เนี่ยที่นี่แหละแล้วก็ไอเกาะนี้นะผมลองสังเกตดูแล้วนะมันมีใบยูค่าเยอะด้วยนะครับประมาณ3ต้นได้ถ้าเกิดให้เทียบกับเกาะเก่าแล้วเนี่ยก็ถือว่าไอ้เกาะนี้เนี่ยก็ดีกว่านะเพราะว่าไอ้เกาะเก่าเนี่ยมันไม่มีต้นยูค่าเลยครับผมนะครับซึ่งมันก็สำคัญมากนะไอ้ต้นยูค่าเนี่ยมันก็คือเชือกนะครับเป็นเชือกนั่นเองโอเคพาร์ทนี้เราก็จะมาหาของใกล้ๆเกาะเราก่อนละกันครับผมนะครับผมยังไม่อยากไปไกลๆเกาะนะครับเดี๋ยวแม่งหลงอีกหากันอีกครับเฮ้ยอ๋อไอ้ตัวนี้มันไม่กัดครับมันน่ารักเป็นลูกจอร์ดน่ารักครับมันจะไม่ทำร้ายเราครับเชฟเดลเสียงเองก็ยังน่ากลัวอยู่นะกรุบกรุบกรุบคือเสียงมันเหมือนกับตัวบิ๊กเบิ้มมาอ่ะขึ้นก่อนดีกว่าเราอย่าประมาทครับอันแน่เอ้ยทำไมรีบว่ายมาแจงอย่าบอกว่าจะมาเด็กไม่เอานะอุตส่าห์เป็นมิตรกันขนาดนี้อุตส่าห์เจอเพื่อนใหม่ครับเพื่อนที่มันไม่เด็กเราครับมันไม่ใช่เพื่อนเด็กนะครับนะมันไม่ใช่เพื่อนเด็กพูดแล้วสองแง่สองมุมไงไม่รู้โอเคตรงนี้ต่อเลยครับตรงนั้นผมลองดูแล้วครับผมเอ้ยผมเช็คแล้วนะครับมันเป็นซากเรือครับโอเคตรงนี้ก็ซากเรือเล็กด้วยแต่ว่ามีกล่องอยู่น่าจะยังไม่ขนอู้ตะเกียงขอบคุณครับเอ้ยนั่นตรงนี้ซากเรือใหญ่เลยครับอู้ขึ้นก่อนอุ้ยแต่ว่าอยู่ลึกมากอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยเกือบจะอยู่น้ำลึกไปแล้วครับเพราะว่าในเขตของหนึ่งเกาะเนี่ยนะครับมันจะมีเขตอยู่ด้วยนะครับก็คือเขตน้ำตื้นเขตกลางแล้วก็เขตน้ำลึกนะครับซึ่งไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยไอ้ส่วนเรือลำเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับมันอยู่แบบตรงกลางเลยก็ระหว่างส่วนของตรงกลางกับส่วนของความลึกนะครับอยู่กลางๆเลยนะมึงให้มันตอนกลางคืนกูเสือกปลาโดนพอตอนเช้าเอ้ยความแม่นหายไปไหนเจ้าอุ้ยเอ้ยมึงสมทบเหรอโอเคแอร์เรือลำนี้กูขอสละก่อนก็ได้สักแป๊บเดี๋ยวเจอกันใหม่แม่งไปเรียกพวกมาช่วยเด็กคิดจะลุมกินโต๊ะกูเหรอบอกเลยรออีกสัก10ชาติเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีเรืออีกลำหนึ่งนะที่ว่าเรายังไม่ได้ค้นครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเป็นลำที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวไปหาเลยดีกว่าแต่ว่าขอมาเก็บก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะลกครับผมส่วนไอ้ถังออกซิเจนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจะเอาไปใช้เอาให้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคราฟเป็นสเปียร์กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปคราฟเลยเนี่ยมันก็เสียดายครับก็คือยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปคราฟปืนซะแล้วนะครับก็ต่อให้ได้ของครบแล้วเนี่ยผมก็จะยังไม่คราฟก่อนนะครับไอ้ปืนเนี่ยผมก็จะใช้ถังออกซิเจนไปก่อนนะเอาให้มันหมดก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามาคราฟปืนครับมันจะได้ใช้คุ้มๆหน่อยนะโอเคนะครับซากเรือตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปเช็คตัวเอ้ยตรงนี้เมื่อกี้แวบๆอ๋อมองพลาดเองแล้วก็เกาะนี้ก็ดีอย่างด้วยนะก็คือนู่นครับหอประภาคารนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะตีบอสเนี่ยก็ใกล้ๆนี่เลยครับชวนตีนกันเลยทีเดียวตีนอยู่ใกล้ๆนี่เองตีนบอสเนี่ยแล้วก็สามารถเรียกบอสได้ตลอดเวลาครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนคือเรียกตอนนี้แล้วซิมองเท่งอู้จุยดึงทางแล้วโอเคกูคาบเลยแล้วกันถ้าเกิดผมเจอดักเทปแล้วนะถ้าเกิดเจอแล้วนะครับอย่ามาตอนนี้ก่อนเลยเจอแต่ไฟฉายกับถังน้ำมันครับโอเค
จอไอ้นี่ก็ถือว่าดีแล้วเอ๊ะทำไมมันรังควานเงี้ยครับใช่ตัวเก่าปะเนี่ยมีหอกปักอยู่ไหมเอามีหอกปักอยู่บอกว่า มึงทำกูเจ็บปวดกูจะมาแก้แค้นเอ้ยใช่เหรอมีหอกปักอยู่เปล่าอย่าบอกว่าตัวใหม่นะกูไฟทีเดียว2ตัวไม่ไหวนี่ปักไว้ก่อนแล้วกันมัดจำไว้ มัดจำไว้ก่อนกูไปแล้ว ไปแล้วฝากไว้ก่อนฝากเอาไว้ในกายเธอปักตามร่างกายเธอเลยเราขอไม่เก็บก่อนครับตอนนี้แล้วก็หรือว่าเราจะคับธนูดีครับธนูมันใช้ของคับไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้หินเยอะหน่อยนะใช้หินเยอะครับใช้หินเยอะแต่ว่าเราคับไอ้นี่มาแล้วครับพิกแอ็กนะครับก็คือขุดหินได้ตลอดเวลาครับผมเพราะงั้นคับเลยละกันนะเอ๊ะหรือว่าไม่ดีครับหรือว่าเราคับไม้ดีผมว่าถ้าเกิดเราคับไม้นี่มันจะไม่ค่อยสะดวกตรงที่ว่าพื้นที่ในการเก็บนะเพราะว่าไม้เนี่ยมันใช้พื้นที่ในการเก็บก็เยอะพอตัวอยู่นะครับก็คือมันเก็บได้แค่4เองนะต่อ1ช่องนะครับแต่ว่าไอ้ลูกธนูหรือว่าลูกสเปียร์กันเนี่ยนะครับมันสามารถเก็บได้ถึง24อ่ะครับนะครับก็คือเก็บได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาพวกหอกเนี่ยเอามาใส่กล่องเนี่ยมันก็ได้นะเพียงแต่ว่าผมขี้เกียจแบกกล่องไปด้วยครับเมื่อกี้ไฟดับเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังปี๊ดอันนี้ดีเนี่ยที่ว่ามี power supply ครับตะเกียงมาก่อนเลยแล้วก็ตั้งตรงนี้ไอ้ตะเกียงเนี่ยเราสามารถเอาไปแขวนได้นะครับถ้าเกิดเราทำฮุกอ่ะนะก็คือเป็นที่แขวนนะครับเป็นที่แขวนนะครับเราสามารถแขวนตะเกียงได้แขวนไฟท็อตก็ได้นะครับแขวนคบเพลิงอ่ะไฟท็อตแหมเรียกสลูเอ๊ะเดี๋ยวโอเคหลอดอาหารยัง3หลอดอยู่ยังไม่เท่าไรเครื่องยนต์ทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ครับแต่ตอนนี้ต้องปราบจอร์ดก่อนครับคือกูดำไปหาของไม่ได้เลยจอร์ดมันรังควานตลอดสรุปนะผมครับธนูดีกว่านะเพราะว่ามันใช้ได้ในระยะยาวแล้วก็สามารถได้ลูกธนูคืนด้วยแล้วก็อาจจะฆ่าได้ง่ายกว่าการใช้หอกละมั้งนะผมคิดว่างั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คหินก่อนน่าจะครับได้ประมาณมันต้องใช้2ก้อนในการครับสโตน2นะครับ1ชิ้นก็1 2 3 4ได้แค่4ดอกเองอ่ะ4ดอกเองครับคิดแล้วไม่ได้คุ้มเสียสักเท่าไหร่เพราะว่าอีกสักพักเนี่ยผมก็ครับสเปียร์กันแล้วนะครับเพราะงั้นผมครับหอกเลยดีกว่านะหอกเลยครับหอกเลยแถมมันสามารถเก็บกู้คืนได้ด้วยโอเคเราจะครับเอาไว้สักประมาณ12ดอกนะครับเพราะว่าไอ้12ดอกเนี่ยมันตายแน่นอนครับถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดโดนไปทั้งหมดอ่ะนะตายแน่นอนครับตายแน่นอนผมจะเก็บมันไว้ไม่ได้ผมจะต้องฆ่ามันพอเห็นปลาเนี่ยผมก็ลืมเบ็ดเอาไว้ที่เกาะเก่าด้วยโอ้เสียดายและเสียใจเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีละกันแต่ตอนนี้นะครับเรามาห่วงกับตรงหน้าก่อนตรงไหนแล้ววะเรือเป็นสัตว์เฮ้ยโอ้ยโดนมันลากหรือสัตว์มึงเอาเหรอโอ้ไอตัวนี้ตัวมัดจำเรียบร้อยครับเราแลกกันคืนแล้วโอ้โหอย่านะกูโดนอีกดอกกูเดี้ยงเลยเนี่ยอย่าพึ่งจอดโอ้โหผม โอ้ผมลงไม่ได้แป๊บเดียวเองแง่ยังไม่ทันถึง2วิเลยโอ้กูกลับมายิวแป๊บฝนตกอีกต่างหากโอเคครับทำอย่างนี้กันนะจอร์ดมึงเป็นแห่นางแมวหรือไงโอ้พอมันงับผมปุ๊บฝนตกปั๊บเลยแล้วก็เราจะดำน้ำลำบากขึ้นด้วยนะเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันจะมืดเนี่ยมันจะมืดฝนเนี่ยเฮ้ยจอร์ดเอ้ยดูคนไปแล้วไงหนึ่งดอกจอร์ดบอกกูขอเอาคืนที่มึงฝากเอาไว้ได้จอร์ดตามนี้อ่ะอันนี้ดีนะครับที่ว่าผ้าเป็นเดชเนี่ยมันสามารถฮิวแล้วก็เพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่เพิ่มนี่ก็ผมต้องหาอาหารกินเพื่อเพิ่มหลอดเลือดเองอ่ะลำบากอีกโอเคครับความรำคาญจะกลับมานะครับเรื่องเสียงฝนนี่แหละผมละคุ้นเกลียดเลยเสียงซาวด์เอฟเฟกต์รึ่งรึ่งครับผมโอ้โหสี่โมงแล้วด้วยกว่ามันจะหยุดตกก็ค่ำพอดีไอ้ชิบหายเอ้ยมันตกอะไรตอนนี้วะได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ครับเราเร่งรีบครับผมในการหาของอะไรทำตอนกลางคืนเนี่ยครับหาของอะไรทำตอนกลางคืนแป๊บเลยไม่ใช่ก็คือผมต้องไปฟาร์มของเพื่อหาอะไรมาทำตอนกลางคืนครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะว่างมาก
กูต้องไปหาของให้ได้อะไรก็ได้แม้มีมรสุมจะมาสักเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นบอกเลยไม่หวั่นไหวเออไปเกาะอื่นดีกว่าเว้ยเกาะใกล้ๆเนี่ยเออเกาะนู้นเกาะนู้นโอเคทิศทางบ้านเราก็จำไปแล้วนะก็คือเนี่ยข้างหลังเรือนั่นเองนะจำง่ายๆคราวนี้กูจะไม่หลงลืมอีกแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ว่าผมหลงแล้วก็มาสร้างบ้านใหม่เลยทีเดียวตรงนี้กูระฟูดแอปเก็บไว้แล้วกันกูว่าทำเป็นครีมกันแดดนะครับทำครีมกันแดดผมจะไม่เด็กนะเออแล้วก็มีคนแนะนำมาด้วยนะว่าให้ผมเนี่ยเอาต้นไปนะครับหรือว่าปีๆเนี่ยก็คือยาแก้พิษงูนะครับให้เอาไปปลูกนะครับเออผมก็ลืมไปซะสนิทเลยนะครับว่ามันสามารถปลูกได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะที่ว่าเตือนความจำกันนะด้วยความจำพอดีผมเป็นคนหลงลืมนะครับเหมือนคนแก่เลยหลานเอ้ยเออฝนหยุดตกแล้วครับมันจะได้หาของอย่างสบายใจหน่อยครับที่ไม่เปรี้ยงอยู่นะหนวกหูโคตรหลอดอาหารหลอดน้ำโอเคหลอดอาหารเริ่มจะแย่แล้วนิดหน่อยครับเฮ้ยนี่ครบแล้วกลัวว่าฟรุตเก็บก็เราสามารถทำยาได้แล้วครับเป็นครีมกันแดดดีนะครับทำครีมกันแดดหรือว่าเราจะเก็บไปปลูกก่อนดีกว่าว่ะเออผมว่าเก็บไปปลูกก่อนดีกว่านะครับน่าจะสำคัญกว่าครับเก็บไปปลูกเนี่ยแล้วก็ค่อยเอามาทำเป็นยาเออนี่แหละโอเคกลับไปทำแปลงที่บ้านก่อนแล้วกันครับตอนนี้พอแล้วพวกเชือกอะไรเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันต้องใช้เชือกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเชือกตอนนี้ผมก็คลาบไปเยอะแล้วเหมือนกันครับง่ายๆก็คือขาดแคลนแล้วแหละอ๋อก็ถ้าเกิดทำแบบหรูหน่อยเนี่ยก็ใช้ไม้เฉยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบกะๆเนี่ยก็ใช้เชือก1ฟาร์มเชือกไปเลยด้วยละกันครับถ้างั้นอุ้ยช่องไม่พอแฮะควรจะทิ้งอะไรดีถ้างั้นควรจะทิ้งไม้แพลงผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับหอกนี่ไม่ครับไม่ไม้สติ๊กละกันเนี่ยควรทิ้งไปเลยแล้วก็ฟาร์มเชือกครับฟาร์มเชือกขอเวลาฟาร์มแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านครับนี่ต้นปีอีก1ต้นครับอุ้ยจะเยอะเกินไปแล้วไม่เก็บก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยช่องเต็มแล้ว2ต้นเฮ้ยไม่ห้ามใจไว้ของมันจะเต็มแล้วเดี๋ยวค่อยไปปลูกที่บ้านเดี๋ยวเราก็ปลูกแล้วครับตอนนี้หักห้ามใจไว้ก่อนถึงบ้านแล้วใช่ไหม ใช่บ้านตัวเองไหมครับเออใช่แหละฮะผมคิดว่าผมจะหลงอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาปลาหรือว่าหาปูเพื่อแล่เนื้อมากินก่อนละกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วนะครับนี่ครับ3หลอดมันไม่ใช่เริ่มหิวแหละมันหิวแล้วเนี่ยแล้วก็มีไฟสว่างด้วยครับโอ้เป็นจุดๆไปเนี่ยปูว่าปูจิ้มก่อนเลยไหมเปิดก่อนได้เปรียบขอทิ้งกล่องก่อนดีกว่าครับทิ้งไปโอเคปูไปไหนแล้วขอจิ้มหน่อยซึบนี่เนี่ยเตาพร้อมเลยด้วยอันนี้ตีเท่าไหร่เลยครับโอเคนอนเลยละกันตื่นมาก็เช้าเลยครับหรือว่าควรหาอะไรเด็กก่อนดีนอนเลยดีกว่าครับผมไม่ค่อยชอบทำอะไรตอนค่ำๆนะครับมันทำให้มองลำบากครับอย่างเช่นงูอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราคิดที่จะสังเกตมันก็สังเกตแทบจะมองไม่เห็นเลยครับอุ้ยหลอดอาหารเขาคันวิกฤตแล้วหลอดน้ำก็ด้วยโอเคดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาเนื้อมากินกันนะครับนะดื่มน้ำได้ทีละหยด2หยดเองเราต้องสร้างที่กรองน้ำเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดที่จะทำแปลงปลูกเนี่ยนะครับเราต้องทำน้ำเพิ่มด้วยนะครับต้องทำไอ้ที่กรองน้ำเพิ่มอ่ะนะเพราะมันต้องใช้น้ำเยอะนะครับในการลดต้นไม้อะไรเงี้ยนะเอาละครับครับเลยแล้วกันหวังว่าผ้าแทบคงพอนะผ้าแทบพอครับพอผมเจอเยอะเลยแหละสร้างทั้ง 2-3 อันก็พอนี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดสร้างเยอะไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกล้นนะล้นเออ3อันก็พอจากนั้นหาอาหารเด็กก่อนหาอาหารเด็กขอไอ้นี่ก่อนแล่เนื้อปูก่อนนะครับแควกเสียงแล่เนื้อไก่แล้วก็เอาไปแขวนนะครับรอปิ้งย่างถึงชิ้นมันจะเล็กนะครับแต่ว่าก็เด็กได้ก็เด็กได้ผมว่าควรกินอาหารกระป๋องเลยดีไหมเนี่ยไม่ครับไม่เพราะไออาหารกระป๋องเนี่ยเราควรจะเก็บเอาไว้เป็นอาหารฉุกเฉินนะครับมีแต่ปลาคดปลาที่มันแบบเด็กๆนะครับมันจะไม่ค่อยมีเลยมันมีแต่ปลาแบบเนี้ยโอ้ยถ้าเกิดจะครับเบ็ดตกปลาใหม่ก็ต้องหาไอ้ลูกกระปกเป็ดนั่นอีกครับ
ช่างมันละกันดังนั้นหาปูก็ได้หาปูดีกว่าปูล่าง่ายดีจึ๊กเข้าไปแล้วก็เก็บตัว2ตัวมันไม่จุใจกระเพาะมันไม่อิ่มเอางูไม่เอางูไม่เอ้ยหมูตายเจอกูตอนหิวชะตากรรมมึงขาดแล้วเตรียมไปเจอญาติพี่น้องได้เลยโอ้โหแต่ว่ามันก็เนียนไปกับโอ้มีงูด้วยเอางูดีกว่าเอ้ยแย่โอ้ยคนลุกกูคนลุกเอ้ยคนเข็นสแตนด์อัพกันเลยทีเดียวครับโอเคกูเปลี่ยนใจกูไม่กินเนื้องูแล้วคนลุกมากเลยครับตอนมันเลื้อยจะมาฉกผมเนี่ยเอาเนื้อปูดีกว่า กินแบบอีซี่ก่อนดีกว่าครับอ้าวมีหมูตรงนี้ใกล้ๆมึงตายฆ่าได้ไหมเนี่ยฆ่าได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้หวังว่าคงไม่มีงูอีกนะครับเฮ้ยเอาปูดีกว่าหมูล่ายากเกินโอ้ยปูหนีบกูเหรอไป5ตัวแค่นี้ผมก็น่าจะอิ่มพอแล้วแหละครับโอเคได้มา6ชิ้นครับผมกับที่แขวนแล้วด้วยนะ6ชิ้นครับกินกันอ้วกแต่ว่าเราแขวนได้แค่5ชิ้นครับเพราะงั้นมันต้องไปแบบทีละเซตนะทีละเซตแล้วก็จุดไฟโอเคต่อไปก็สร้างแปลงเลยนะครับเราควรจะเริ่มแปลงปลูกไอ้นี่ก่อนเลยครับต้นไปๆเนี่ยนะมันสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราโดนงูฉกนี่ต้องเรียกว่า โอ้โหฝนมึงทำร้ายกูมากเลยแฮะทำไมตกบ่อยอย่างเงี้ยครับเกมหอกหักนี่ฝนมึงจะตกบ่อยไปแล้วจะทำแปลงนะเราต้องทำอันนี้ก่อนนะครับก็คือที่ขุดนะครับเป็นที่ทำแปลงนั่นเองครับผมเนื้อทีมนี้ก่อนแล้วกันชิ้นหนึ่งเก็บมาครับเราส่วนแปลงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้อะไรในการทำนะครับอย่างเช่นไม้สติ๊กหรือว่าใช้ไม้แพลงหรือว่าใช้เหล็กก็ได้นะครับมันได้หมดถ้าสดชื่นนะเอาแล้วครับผมจะเอาไม้แพลงก่อนดีกว่าปลูกตรงไหนนี่เหรอตรงนี้เลยครับข้างในนี่แหละลึกๆหน่อยเอ้ยไม่ครับไม่เดี๋ยวแถวนี้ละกันเอ้ยตรงนี้ก็ลกไปเฮ้ยกูนี่เรื่องมากเอาตรงนี้ละกันครับนี่แหละชัวร์แล้วตกทั้งในทั้งนอกเอาละแล้วก็ปลูกต้นปีๆไปๆนี่ครับปลูกไปแล้วสร้างอีก2แปลงครับอีก1แปลงก็ใช้สังกะสีส่วนอีกแปลงนึงใช้อะไรก็ไม่รู้ละกันเพราะว่าสังกะสีมันสร้างได้แค่อันเดียวครับผมแปลงนึงหมดแล้วเนี่ยแถมกินพื้นที่เยอะด้วยนะในการวางแปลงเนี่ยแปลงมันใหญ่ครับแต่ว่าปลูกต้นเล็กนิดเดียวอ่ะคุ้มป่ะเนี่ยแล้วก็กูระฟุตปลูกไปแล้วก็อันนี้เป็นแปลงแบบกากๆนะครับแปลงกากๆแต่ก็ปลูกได้นะครับแล้วก็ปลูกเลยเสร็จแล้ว3แปลงก็โอเคก็บอกสำหรับเกม Standard Deep นะครับกูหลับขาดมึงจะผ่าอะไรตั้งแหน่เนี่ยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับเด็กได้แล้วดับไฟด้วย